ไปแสงกันดูนี่สวัสดีครับเชยเชย Channel กับพี่เอวันนี้ไม่ได้เป็นพี่กะโลไม่ได้ออกไปนอกสถานที่ครับวันนี้จะพาทุกคนที่ชื่นชอบในของเล่นของสะสมมาพบกับผลงานของหนึ่งในผู้กำกับหนังไทยท่านเป็นคนแรกๆเลยครับที่ทำเอฟเฟกต์หนังไทยที่แบบเด็กๆทุกคนต้องร้องว้าวในคุณสมโภชแสงเดือนฉายครับหรือว่าชัยโยภาพยนตร์ความประทับใจกับผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับผลงานชัยโยภาพยนตร์ครับหลายๆคนคงอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพหน้าโรงหนังของหนุมานพบ11ยอดมนุษย์ณเมื่อวันนั้นวันแรกที่เปิดฉายคุณอาได้ให้ความประทับใจให้ของที่ลึกมาหลายชิ้นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นชุดอุ่นตร้าแมนยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพที่มีเพียง9ชุดเท่านั้นเองในประเทศไทยและชุดพิเศษคือชุดที่10ที่คุณอาเคยบอกไว้ว่าจะไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็เสียดายครับยังไม่ได้ไปไว้และชุดนั้นอยู่ที่นี่ครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตรงนี้ฮะนี่คือยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพครับยังมีลายเซ็นที่คุณอามอบให้อีกมากมายครับกับ16หนังไทยหนังที่คุณอาสร้างสรรค์ด้วยผลงานของคุณอามาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาครับถึงแม้วันนี้คุณอาจะไม่อยู่แล้วแต่ผลงานและความประทับใจของการเป็นอุลตร้าแมนเมืองไทยวันนี้เพย์ขอชื่นชมผลงานของคุณอาโดยผ่านคลิปของเชยๆ Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้เพย์ด้วยนะครับนี่คือกองถ่ายของชัยโยภาพยนตร์ที่เห็นตามบริเวณด้านขวานะครับจะมีอุลตร้าแมนนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นแอสตาแล้วก็มีอุลตร้าแมนพาโลนะฮะหนึ่งในผลงานที่น่าชื่นชมของคุณอาสมโภชก็คืองานวรรณคดีครับซึ่งเป็นงานปั้นที่สวยงามมากเลยนะครับและนี่คือ16ผลงานของทางชัยโยภาพยนตร์นะครับที่ท่านคนนะฮะใครที่เคยเติบโตมาคนในที่16กว่าก็ได้เจอครับเพราะว่าเป็นที่จากไอซิสนะครับชาลวันนะครับพระรถเมลีศึกกุมการนี่คือผลงานของคนไทยแท้นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานที่เป็นภาพตัดต่อนะฮะรวมถึงยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์หานุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์พบ11ยอดมนุษย์ยักษ์วัดแดงพบจัมโบ้เอท่าเตียนเอกขอเยี่ยมชมพระมหาจารุตามมาเลยครับเอามาฮะเราเข้ามาสู่ห้องพิพิธภัณฑ์นะครับยังไม่ได้เปิดไฟไม่เป็นไรครับมีเปิดแล้วนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับที่สุดยอดจริงๆนะครับของคุณอาสมโภชแสงเดือนฉายนะครับลองมองไปหลังตากล้องนะครับนั่นคืออุลตร้าแมนเมลเนียนนะครับแล้วก็ดาร์กอุลตร้าแมนหนุมานของแท้ที่ใช้ในการแสดงหนังหนุมานพบ7ยอดมนุษย์หรือว่า5พจน์แดงนั่นเองครับนี่คือต้นแบบเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการขายนะครับกล่องหนุมานนี่แลไปถึง 20,000 บาทต่อตัวแล้วจะพบกับอุลตร้าแมนยอดมนุษย์ทุกๆตัวรวมถึงสัตว์ประหลาดที่อยู่ในคาแรคเตอร์กว่า 3-400 ตัวนี่คือชุดของอุลตร้าแมนที่ใช้ในการแสดงหนังนะครับตั้งแต่อุลตร้าแมนไลท์โชว์อุลตร้าแมนโปรดีเก็บเป็นที่ระลึกทั้งหมดนะฮะหรือที่คือภาพของความประทับใจของพิพิธภัณฑ์ของคุณอาสมโภชแสงเดือนฉายครับโอ้ตอนนี้ให้ไอเดียซูนะฮะไม่นัดก็ตั้งแล้วก็ทุกท่านถามว่าเขาสรุปบ้านเราต้องมีวิญญาณที่จะมีแบบนี้ก็บอกนี่แหละครับThank you.
นึ่งในผลงานที่คุณอาได้ให้ไลเซ็นเอาไว้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากทางคุณอาแต่คุณอาก็ได้มอบไลเซ็นเอาไว้ให้ซึ่งเป็นหนึ่งในความประทับใจครับนะครับโหอุลตร้าแมนดูจากด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าจะมีไลเซ็นที่คุณอาให้ไว้นะครับนี่เป็นไลเซ็นของคุณอาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีเขียนไว้ว่ามอบให้ชัยวัฒน์เอ็มบงนะครับในวันที่8 เมษายน 2564นะครับคุณอาก็มอบลายเซ็นไว้ให้นะครับซึ่งเป็นลายเซ็นคุณอาเก็บไว้เป็นที่ลึกครับจากคนที่เป็นต้นฉบับของอุลตร้าแมนเมืองไทยเพื่อเน้นย้ำว่าเมืองไทยเท่านั้นนะครับนี่ครับก็เป็นครบรอบ50 ปีอุลตร้าแมนฟอร์เอเวอร์จะเห็นว่าเนื้อด้านในเนี่ยนะฮะจะดูดีมากๆนะครับจะมีการเขียนลายเซ็นมอบไว้นะครับให้พี่เอ๋เหมือนเดิมครับที่ผมรักยิ่งวันที่5 กันยา ปี 62นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นลิฟเลตหรือใบปลิวที่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะไม่มีละเป็นครบรอบ50ปีด้ามแมนและอีกผลงานหนึ่งก็เป็นหนังสือเล่มนี้ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นหนังสือที่ต้องเก็บสะสมไว้นะครับนั่นคืออุลตร้าแมนเป็นของใครชุดนี้ครับเราจะไม่ตีความนะครับว่าอุลตร้าแมนนี่เป็นของใครแต่ที่อยากจะบอกไว้คือเก็บไว้ครับนะฮะเป็นของที่ลึกสะสมไว้เป็นของทางลูกชายคุณอาที่ได้เขียนเอาไว้นะฮะมันเป็นวัตถุทางใจที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเราเวลาที่เราเหนื่อยและท้อแท้ทุกคนมีของรักของสะสมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นแบบนี้ความรักในสิ่งที่เราชอบความรักในสิ่งที่เราสะสมไม่เป็นโทษครับแต่เป็นความสุขที่เราเก็บย้อนระลึกถึงวันๆที่เราเคยมีอยู่วันหนึ่งที่เราเหน็ดที่เราเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าจากทุกเรื่องกลับมามองสิ่งของรอบตัวจะเกิดความสุขและทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจนะครับมีแรงกระตุ้นขึ้นมาตรงนี้สำคัญครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับกับเชยเชย Channel กดไลค์กดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ